เนื่องด้วยประชาคมอาเซียนได้มีการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงขึ้นดังนั้นประเทศไทยของเราจะมีมาตรการเตรียมความพร้อมในด้านการเมืองการปกครองเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้อย่างไรบ้างไปชมกันค่ะจากการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนซึ่งกำหนดกรอบและกิจกรรมที่จะทำให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายที่เป็นไปตามประชาคมการเมืองความมั่นคงซึ่งเน้นความสำคัญของความปลอดภัยของประชาชนภายในปี2558โดยในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามพิมพ์เขียวดังกล่าวบทบาทของประเทศไทยในด้านการเมืองและความมั่นคงมีดังนี้ 1. เร่งให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 2. จัดตั้งและผลักดันการดำเนินการของคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3. รับรองและผลักดันการปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 4.ส่งเสริมให้คณะรัฐมนตรีของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีผลงานเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพในภูมิภาค 5. ยกระดับบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในด้านการจัดการภัยพิบัติและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไข 6. ผลักดันให้สหรัฐเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7. ผลักดันให้เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและสร้างเสถียรภาพในอาเซียน 8. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง 9. ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสด้านนโยบายและข้อมูลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10. ส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกันในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ 11. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการอาเซียนด้วย